เพสของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะฉะนั้นผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีการอะดัปต์กับเชนจ์ต่างๆที่เข้ามานะครับเร็วผมบิ๊กกี้คณินนันทาภิวัฒน์ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีคอนซัลแทนท์ที่ Accenture ครับทำพวกมาร์เก็ตติ้งแคมเปญทำ data platform ให้ลูกค้าสำหรับผมก็คือความเร็วความอะดัปต์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะว่าทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีด้วยเพสของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะฉะนั้นผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีการอะดัปต์กับเชนจ์ต่างๆที่เข้ามานะครับเร็วแล้วก็รับข้อมูลต่างๆหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยให้เร็วเราจะได้แบบตามมันทันหรือว่าถ้ายิ่งนำมันได้ก็ดีมันน่าจะเป็นแพนเดมิกนี่แหละครับเพราะว่ามันเอฟเฟกต์ทุกแบรนช์ของชีวิตเราเลยไม่ว่ามันจะเป็นการศึกษาที่จะต้องย้ายมาเป็นออนไลน์หมดแล้วหรือว่าbusiness ต่างๆนะครับที่เขาก็ต้อง transform หรือว่าการเดินทางเนี่ยมันก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราไปหมดทุกอย่างเลยจากที่ผมไปเรียนต่างประเทศมาครับผมก็เห็นเขาว่าความหรือการที่เขาสื่อสารกันเนี่ยมันค่อนข้าง open เขาค่อนข้าง accept หลายๆ culture หลายๆ background ของคนเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศเราเนี่ยผมก็อยากให้คนไทยแบบโอเพ่นมากขึ้นกล้าพูดกล้าถามนะครับเหมือนกับเถียงกันได้เนี่ยผมว่าถ้าเราคุยกันรู้เรื่องมันก็จะทำให้มีไอเดียใหม่ๆเข้ามาแล้วก็หวังว่าจะทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นด้วย